อาจารย์ว่าการที่เราสลายการชุมนุมที่หน้าสถานทูตเมื่อวานมันส่งผลต่ออิมเจประเทศไทยในสายตาชาติอื่นนอกจากพม่ายังไงคะยังไงบ้างคะประเทศไทยไม่เหลืออิมเจอะไรกับชาติอื่นนอกจากพม่าไม่เหลือแล้วค่ะไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรที่ดีแล้วไม่ได้มีภาพลักษณ์อะไรที่ดีอยู่แล้วเราคิดว่าการสลายการชุมนุมหน้าสถานทูตพม่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่แปลกมันก็แค่ตอกย้ําความชอบทวิตอาจารย์เปียบุตรเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่า อะไรนะคู่แฝดนรกคู่แฝดนรกอาร์เยนเลย่ค,คู่ระหว่ <S <S างรัฐบาลแต่ว่าอีชนันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรซะทีเดียวนะเราคิดว่าความเป็นเผด็จการของพอม่าก,กับความเป็นเผด็จการของไทยอะ่ะม,มันเทียบกันจริงๆรแล้วมันเทียบกันไม่ได้อืเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นเผด็จการชาตินิยมที่อ้างอิงอยู่กับการกู้ชาติอะไรนะแบบ ประกาศเอกราชจากอังกฤษมาได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มีมีคือกองทัพก็ยังยังยังใช่เรทีบนั้นอยู่ซึ่งก็โบราณพอสมควรแต่ของไทยเนี่ยโบราณกว่านั้นอีกอืเพราะว่าของไทยเนี่ยยังใช่เรทีฟเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็และเพราะคขและเพราะคขเออถูกต้องดังนั้นดังนั้นพม่าเนี่ยมันเป็นเผด็จการแบบศตวรรษที่ยี่สิบอ่ะพม่าเป็นเผด็จการยุคสงครามเย็นอ่ะแต่ว่าประเทศเราอ่ะเป็นเผด็จการศักดินา ปร,ประเทศเราเนี่อยู่ในไทม์แคปซูลประมาณศตรวรรษที่สิบเก้าอะค่ะเราเรายังอยู่ในศตรวรรษที่สิบเก้าอยู่เพราะว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เราเป็นแฟรกับพมา่าไม่ได้เพระาะพม่าก็ก้าวหน้ากว่าเราคือเราก็เห็นทั้งทั้งที่พมา่าทั้งที่กัมพูชาอะไรเงี้ยคือถ้าเผื่อว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่อนุญ,ญาตให้รัฐบาลหรือกองทัพทําอะไรอย่างนี้ได้อะอมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ไหมเออ S <S หรือเหมือนของเรา่าเงี้ยที่แบบว่าอีกสวาวสองหาสิบเสียงก็ยังเลือกนายกได้เงี้ยมันเลือกตั้งใหม่มันก็ไม่มันก็ไม่ไ้แก่อะไรนะวัสนาอัลวาต